Run. ที่เราจะเอาไปบริหารในถ่ายคลิปในวันนี้ยอดคงเหลือก็คือคงเหลือนะคะ200บาทค่ะแต่ว่าต้องถ่ายคลิปด้วยเพราะว่าเราไม่มีคลิปลงแล้วจริงๆแล้วคนดูอยากดูอะไรทำอาหารทำอาหารคลิปสนุกสนุกใช่200บาทใช่คลิปอะไรที่มันว้าว200สุดท้ายเหลือ200ทำอะไรดีโอ้ยนี่ไงเราก็เอาเงินใช่ป่ะ200ใช่ป่ะแบบเราก็แข่งกันทำอาหารในวงนี้แต่เขาทำเป็นอาหารจานยักษ์ให้ทำอาหารในจานใหญ่กว่ากันน้ำหนักเยอะกว่าไอ้นี่มันการกินที่แล้วอ่ะเพราะมันไม่มีไงพี่ใครก่อนมันไม่ลบเท่ากันไปยังไม่มีพี่จะตามมาเซ็นเซนเออใช่ตอนเนี้ยคุยกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัดต่อโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดมุมกันแล้วนะคะ1 1 1 1 1 9 0 1 9 0ไปหมดชีวิต1 2 3เจอกูเจอกูนี่อยู่กับแกจริงๆเหรออยู่มาตลอดแล้วอยู่ด้วยกันตลอดแล้วคือโจทย์วันนี้เนี่ยก็คือว่าเรามีตังค์100บาทใช่ปะคะเดี๋ยวเราแบ่ง2ทีมเราต้องซื้อทุกอย่างซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านเลยแม้แต่เครื่องปรุงก็ตามฮะเรื่องจริงพี่แต่งหน้าแป๊บนึงไม่ได้เลยอยากกินข้าวอยากกินกะเพรามากเลยตอนนี้ไม่ได้งบมันแค่100เราซื้อข้าวไม่ได้หนักมันไม่เยอะอะไรแบบมาผัดแต่แบบก็ไม่ได้หรอกมันไม่หนักผัดก็แห้งๆใช่ทีมเราก็ถึงตลาดแล้วเนี่ยแต่งหน้าจะไปซื้อกันใหม่ก็ถ้างั้นยาน้ำหนักใช่ไหมต้องต้มอ่ะน้ำสุกใส่หม้อมาบ้าง่ายสุดเติมนั่นเติมนี่ไปหน่อยแล้วก็ตั้งชื่อมันหรูๆมันจะเซฟแล้วขอก็ได้ป่ะป้าคะหนูขออย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วมาม่าดีอย่างเว้ยไม่ต้องปรุงเอาละแต่งหน้าไปเดินทางไหมไปตั้งนานนี่ยังไม่แต่งอีกแล้วก็แบบอ้ามาเราก็ต้องแบบใจเย็นระหว่างนี้คือเราวางแผนก่อนไงไม่งั้นเราเดินไปใช่ป่ะเราไปตลาดเราก็คิดสเปซสปะใช่ป่ะคิดก็จะไม่ได้หรอกป่ะเราแป๊บนึงนะขอโทรไปย่อเย้ยก่อนฮัลโหลยังไม่ได้กดเลยแป๊บนึงฟังโทรมาฮัลโหลพวกฉันถึงตลาดแล้วจ้าอยู่ไหนจ๊ะอยู่หน้าตลาดจ้าว้าวซื้อของเสร็จแล้วค่ะอันแต่เมื่อกี้ว่าเขาถึงตลาดผมถึงตลาดกูจะเอาไงหน้าตลาดเมื่อกี้โมยขึ้นไปแต่งหน้าอยู่เลยเมื่อกี้ยังแต่งได้อยู่เลยลองก็ลองดูแล้วกันไปกูทีมนั้นอ่ะยังไม่ออกจากบ้านแต่ฟังจากเสียงก็รู้เพราะว่าทางแต่งหน้าอยู่แล้วแม่ค่ะคุณลูกค้าใส่แล้วเนี่ยค่ะเราเอาเศษของเขาที่เขาเหลือมาขอไปต่อเราทำอะไรดีลูกหรือเราทำนี่ไงทำเวลาค่ะตอนนี้ทำเวลาค่ะมากกว่าละ5บาทใช่ปะเส้นเปื่อยได้ไหมเรื่องมาม่าเป็นเส้นเปื่อยเราต้องซื้อเครื่องปรุงใช่แล้วก็จะไม่ต้องซื้อเครื่องปรุงไงเราก็ประหยัดค่าเครื่องปรุงไงเอาง่ายคือตอนนี้เราทำอะไรก็ได้ให้มันอืดให้มันใส่น้ำเยอะๆให้มันดูเยอะให้มันน้ำให้มันหนักอันนี้60 บาทลดได้ไหมใช่ไหมหลังป้าเนาะง่ายจังเลยไปก่อนนะคะมาช่วยงานป้าขาสองข้าวต้มนี่ได้เลยนะข้าวต้มกุ้ยอ่ะแล้วก็กินกับกับอันไข่ตุ๋นน้ำน้ำเขาแบบเมนูน้ำน้ำวันนี้เมนูคนป่วยเชฟที่ดีเนี่ยคืออะไรต้องทำไมเชฟบ้าไม่อะไรจะผมมาทำอะไรเอาหมูสองไม้อาสีแดงไส้กรอกตัวน้ำกับผงทั้งหมดกี่บาทคะ5เป๊ะ35บาทเป๊ะเราต้องดูเครื่องปรุงก่อนว่าเราเสร็จแต่กับเครื่องปรุงเท่าไหร่น้ำหนักเราหลักๆมันอยู่ที่น้ำอยู่แล้วฉะนั้นต้องซื้อเครื่องปรุงปรุงรสชาติน้ำให้อร่อยและที่เหลือใส่อะไรช่างแม่งตอนนี้แต่ตังค์20 บาทยี่สิบบาทไม่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นน้ำเยอะมันไม่ค่อยข้นรุ่นนี้ค่อยข้นแต่ของที่ผมมียำช้างน้อยของเรา2 บาทมันก็ถึงพอแล้วตังค์ตัวเองก็มีนะใช้ไม่ได้มีบัตรประชาชนลดอีกไหมครับโอเคงั้นเอาวันนี้แหละจ้างสิครับไม่ประหยัดจ่ายเลยเออเราต้มเส้นเสร็จแล้วเราแช่น้ำให้มันอืดให้มันดูน้ำเราก็ต้มซุปแล้วเราเอาเส้นมาใส่ในซุปอีกทีนึงเห็นว่า200 IQ ปลายข้าวหอมมะลิกิโลละ18 บาทอันนี้ไม่ทำโจ๊กเอากิโลนึงโหเรา
เน้นปริมาณเนี่ยเราได้น้ำหนักตั้งกิโลนึงแล้ววันนี้สรุปก็คือทำโจ๊กต้มยำโอเคยังขาดโปรตีนได้ขายไงครับเสื้อ2ก้อนนึงที่เป็น10บาทแล้วเอาเลยครับผมคือกุ้งตัวนึงป่ะล่ะใส่ไว้เป็นประดับใส่ให้รู้ว่ามีให้มันถึงเอาผักชีมาเดียวกับต้นหอมได้ไหม5บาทอุ้ยได้เฮ้ยขอบคุณครับน้ำเยอะมากอ่ะจะจืดไหมบอมต้องซื้อว่ะซื้อ5บาทจ้ะน้ำค่อนข้างเยอะนะครับเราจะต้มน้ำร้อนก่อนเลยอันนี้เป็นไปได้ไหมคะถ้าจะขอซื้อตัวเดียวพอดีมีตังค์อยู่แค่นี้37บาทได้เหรอโอ้โหได้ตัวไหนครับโอ้ได้3ตัวแล้วกันอ่ะโอ้ขอบคุณครับมีแครอทหน่อยเนาะดูแบบรักสุขภาพแก้เค็มหน่อยอะไรหน่อยใส่เข้าไปผักครบจริงๆไม่ใช่กูจะเอาน้ำหน้าอุ้ยเยอะนะมึงช้อยเยอะหรอเยอะดูเนี่ยซีกเดียวเนี่ยพอไปถึงนะน้องบอเข้าไปหม้อใหญ่ใช่ปะเติมน้ำเลยแล้วกุ้งเราแอบไว้ก่อนพอดีเราต้องใช้ครัวเดียวเกือบมาแล้วเกือบมาแล้วเข้าไปก่อนเลยเราต้มน้ำแล้วเอาหม้อมาขิงเหรออะไรเราอย่าไปยุ่งกับผักทำไมต้มน้ำเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันปะเนี่ยได้ไอ้ไม่ได้หรอไอ้กูจ้าเราใกล้จะหมดแล้วอ่ะละเอียดมากเชฟปะเดินใส่น้ำเยอะไปใช่ไหมโอ้โหเห็นเมื่อกี้ป่ะเสร็จแล้วเฮ้ยกู้จากไหนมีตังค์อยู่ร้อยเดียวเนี่ยไม่สนจ้าไม่บอกก็ร้อยเดียวไงระวังร้อนเป็นต้มยำน้ำใสที่ทำมาจากต้มยำน้ำข้นมาม่าใสๆก็วัตถุดิบหลักเราก็เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหอมหอมละ16บาทชิ้นและไส้กรอกซื้อมาทั้งหมด35บาทแครอท2หัวอีก10บาทกะหล่ำ35บาทเมนูของเราก็คือโจ๊กหม้อใหญ่ๆแช่ไว้อยู่ในตู้เย็นพวกเราก็ผ่านไปเห็นเกิดมาเป็นโจ๊กหม้อใหญ่ๆกับกุ้งเผา3ตัวข้าวมาเท่าไหร่นะกิโล1กิโล18บาทผักชีกับต้นหอม5บาทเลือด2ก้อน10บาทผงปรุงรส30บาทเหลือ37บาทซื้อกุ้ง3ตัวกินน้ำ37บาทซื้ออะไรได้บ้างคะพี่แม่ค่ะว่าหยิบเอาเลยกุ้ง3ตัวซึ่งหม้อเนี่ยเราให้กรรมการคือตากล้องของเราไปชั่งน้ำหนักมาแล้วเรียบร้อยวันนี้เราจะวัดกันที่น้ำหนักใครน้ำหนักดีกว่าก็คือชนะใช่ไหมแต่คู่ตักให้ชิมก่อนเนาะว่าเป็นยังไงตอนนี้แอบไปชั่งมาแล้วชั่งมาแล้วโอ้ยดูดิทำ
ราต้องเปลี่ยนทาร์เก็ตในการอธิบายเนี่ยวันนี้28ปลายเดือนแล้วเงินเดือนยังไม่ออกแล้วถ้าเกิดจะเลี้ยงทั้งออฟฟิศยังไงให้ยิ้มเนี่ย100นึงเนี่ยกินได้ทั้งออฟฟิศนี่ไงแป้งเนื้อสัตว์แป้งเนื้อสัตว์แป้งถ้าจิตใจเราคิดว่าเป็นเนื้อสัตว์มันก็เป็นเนื้อสัตว์ถูกมั้ยคะจิตใจสะอาดเซ็งตาเหลืองเลยรสชาติแบบตาเหลืองเลยอร่อยมากที่สุดกลิ่นจมูกข้าวก่อนอร่อยมากกินปลาเรากินเหมือนเราหิวอ่ะกินดูหน่อยอร่อยอร่อยนก100บาทได้ขนาดนี้เลยนี่1ได้1อยู่ได้1 100ถึง 1,000 ซื้อ1อันนี้เค้าเรียกอะไรนะจมูกข้าวใช่ไม่เห็นอร่อยเลยถ้าอย่างงั้นแหละแล้วเป็นหลักหลักไม่ไหวอ่ะกินไม่ลงชิมกุ้งเผาหรือยังชิมกุ้งเผาหรือยังกุ้งอะไรนะเรากินก็ได้นะตายจริงไหมให้พูดรสชาติจริงไหมอันเนี้ยจืดโชคดีที่เป็นต้มยำถ้าเป็นผงธรรมดานี่คงจืดกว่านี้แต่พอใส่ผงต้มยำมันเลยมีความแบบเค็มๆเปรี้ยวๆนิดนึงแต่มีรสชาติมากกว่านู้นคือจืดจริงถ้าน้องอยากรู้ว่ารสชาติมาม่าพี่เป็นยังไงน้องลองถือน้ำเปล่าขวดนึงนะครับแล้วเดินกระดกน้ำเปล่าแล้วเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นแค่นั้นแหละครับไม่ได้กินโอเคค่ะเดี๋ยวเราประกาศผู้ชนะกันเลยผู้ชนะเราวัดกันที่อะไรนะน้ำหนักไม่ใช่รสชาติไม่ใช่รสชาติเมื่อกี้กรรมการตะก้องไม่ช่างแล้วใช่ไหมคะช่างแล้วครับเป็นยังไงคะหม้อนี้ได้ 5.8 เยอะหม้อนั้นเยอะน้ำมาดิส่วนหม้อนี้เห็นภายนอกดูใหญ่แต่ภายในเนี่ย 8.5 โอ้ภายในภายนอกแต่เดี๋ยวก่อนครับผู้ชนะนะครับมีรางวัลให้คืออะไรคะผู้ชนะต้องกินทั้ง2หม้อครับให้หมดโชคดีของเราเราหลังบ้านอร่อยมากโชคดีมากเลยกินไปเลยนะดูยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งยิงไปไปกินไปที่หน้าผมดูหิวแล้วเราเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมที่ปากด้วยพี่มาอยากแข่งกันไหมแกอยากเล่นบ้างเอาไปเลย